มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะคะที่เราทำกันมาตลอดปีที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ที่เจ็บป่วยนะคะและก็ต้องการเลือดค่ะจริงๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่ครั้งแรกก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แพรได้ไปบริจาคโลหิตด้วยเนาะค่ะก็กับรายการนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ด้วยอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดให้อายุน้อยตลอดอายุน้อยเรียนวัยค่ะอายุน้อยนะคะก็บริจาคกับเพื่อนไม่ได้งั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพมาตลอดเลยยังไม่มีโอกาสสักทีเพิ่งจะมามีโอกาสครั้งแรกในชีวิตนะคะกับรายการเปิดดวงเหมือนกันค่ะก็จริงๆบอกครั้งแรกในกิจกรรมเราทำมา3ปีแล้วนะนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ครั้งแรกเนี่ยก็มีคนเข้าร่วมเพียงแค่หยิบมือนะครั้งแรกก็มีการพยากรณ์ดวงเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลด้วยแต่หลังจากนั้นครับก็แฟนรายการก็ได้ก็เรียกว่าอะไรแสดงความจนงนะครับมีความยินดีที่จะร่วมบริจาคโลหิตนะเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เราเองก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากจำนวนไม่ถึง10คนปัจจุบันนี้ก็ตกประมาณทัก40-50โดยประมาณนะครับทุกครั้งที่เราไปร่วม1ปีเนี่ยเราก็จะบริจาค กันโดยประมาณนะครับคือ4เดือนครั้งนะครับก็คือปลายเป็นปฏิทินของรายการเลยครับปลายมีนาคมนะครับปลายกรกฎาคมแล้วก็ช่วงปลายพฤศจิกายนซึ่งวันนี้เราจะนำภาพบรรยากาศครั้งล่าสุดที่พวกเราได้ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนครับไปชมกันเลยค่ะกับสถานที่ที่เราไปกันอย่างคุ้นเคยครับนะทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็นะครับอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราด้วยดีมาโดยตลอดก็คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะรวมถึงแฟนๆรายการอีกหลายท่านด้วยกันนะคะเรามาร่วมกันนะคะทำกิจกรรมบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยนะคะซึ่งก็เข้าเป็นปีที่3แล้ว ครั้งที่8แล้วด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้พวกเรานะครับก็จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนครับค่ะก็วันนี้นะคะมีแฟนๆหลายท่านนะคะมาร่วมกันก็เกิน40ท่านด้วยนะคะเราก็ได้นำเสื้อนะคะมามอบให้กับแฟนรายการด้วยนะคะก็อาจารย์สุขภาพร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างคะคือตอนแรกทั้งผมแพรรวมถึงแฟนรายการหลายๆคนตอนแรกก็เกือบนะที่จะบริจาคไม่ได้ก็คือเนื่องจากในเรื่องของปัญหาสุขภาพแต่ก็โชคดีครับคือแพรและพวกเราก็ได้บริจาคโลหิตตามความตั้งใจนะครับที่พวกเรามีในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนในการทุกคนจริงๆนะครับอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนะครับก็ได้ตั้งใจนะครับที่จะเดินทางมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้และกิจกรรมแบบนี้เราก็จะทำต่อไปในอนาคตครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าไปกันถึงไหนแล้วนะคะไปบริจาคโลหิตกันเลยค่ะครับขั้นตอนแรกคือการเตรียมความพร้อมนะครับว่าวันนี้สุขภาพร่างกายคุณพร้อมหรือไม่ความดันเป็นอย่างไรโลหิตเจือจางไหมความเข้มข้นของเลือดมีมากพอหรือเปล่าตรวจกันละเอียดครับรวมถึงการซักถามทางวาจานะว่าช่วงที่ผ่านมามีผ่าตัดไหมนะครับมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรร้ายแรงหรือว่าปัจจุบันรับประทานยาอะไรอยู่อันนี้วันนั้นแพ้ก็ลุ้นในเรื่องของความเข้มข้นของเม็ดเลือดแต่สุดท้ายก็ผ่านนะครับใช่ค่ะก็ถามแม้กระทั่งว่าเช้านี้ทานอาหารหรือยังนะคะเมื่อคืนนอนหลับพักผ่อนกี่ชั่วโมงจ้ะถ้านอนดึกก็จะโดนคุณหมอตินิดนึงนะคะนอนไวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกับร่างกายของเราเองผมกำลังพูดคุยกับทางพี่พยาบาลนะครับเพราะว่าผมเองก็มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบแต่พอดีกลุ่มยาที่ทานไปนะก็ไม่ได้ส่งผลต่อการบริจาคแต่อย่างไรครับคือเกินกำหนด3วันไปแล้วไม่เป็นไรนี่ก็แผลก็มาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะว่านอนดึกไอ้หนูนอนเร็วหนูนอนเร็วแข็งแรงนะครับก็ผ่านเกณฑ์ทั้งคู่จริงๆก็บอกไปค่ะว่านอนเป็นปีค่ะจ้ะแล้วอาจารย์หมอก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแม้แต่ว่าหนูตื่นช้าไงหนูตื่นช้าก็ถือว่านอนพอก็ผิวเฉียดอยู่นะคะจริงๆก็ยังน้อยไปนิดนึงนะคะก็ลุ้นนะคะว่าจะเป็นลมไหมนะคะครับแต่ใจมาแล้วเนาะอาจารย์อยากบริจาคอะค่ะครับวันนี้ก็ได้เข้าห้องนะครับที่จัดเตรียมไว้เฉพาะในวันนั้นนะครับค่ะ
ทางเจ้าที่นะครับก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณนะครับค่ะถามว่าทำไมถึงต้องเชิญชวนให้มาบริจาคทำไมถึงบริจาคแล้วทุกคนทุกหน่วยงานจะต้องมาถ่ายรูปกันทำไมจะต้องแชร์ข้อความผ่านโซเชียลต่างๆมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเชื่อไหมครับรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทุกวันนี้โลหิตก็ยังไม่เพียงพอค่ะนี่คือถวายความอาลัยนะครับค่ะก็ลงนามนะคะครับก็เราทุกคนก็ได้ลงนามร่วมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแฟนรายการบางท่านไปแล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะเป็นการบริจาคอวัยวะใช่นะคะก็มีใครที่มีความประสงค์นะคะนอกจากบริจาคโลหิตแล้วอยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยก็สามารถเดินทางไปได้ที่สภากาชาดไทยด้วยซึ่งในปีหน้านี้นะคะที่กำลังจะมาถึงเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมีไปอย่างต่อเนื่องเลยก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีจิตอันเป็นกุศลนะคะที่อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเรานะคะมาโดยตลอดทั้งปี59นี้เลยค่ะก็เดี๋ยวรอบหน้าก็เตรียมดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็คือปลายมีนาเราจะปฏิทินต่อไปเหมือนเดิมครับเราก็จะมอบเสื้อให้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นสีอะไรเนาะนะคะก็ดูตามความเหมาะสมค่ะมีนาเจอกันค่ะดูแลสุขภาพเนาะสุดท้ายนี้นะคะไปที่อีเมลกันนิดนึงนะคะจากคุณณัฐนิชาค่ะเกิดวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนปี41นะคะเวลา 10:36 นาทีนะคะหนูเอาคำถามล่างขึ้นมาก่อนละกันนะคะคือน้องเขาเล่าว่าวันพุธใช่ป่ะวันศุกร์ค่ะ18พฤศจิกายน41วันพุธนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธวันศุกร์นะคะยังไงดีหรือน้องอาจจะดูวันผิดอาจจะจำวันผิดไม่น่าจะพลาดถ้างั้นยืนยันข้อมูลใหม่ดีกว่านะครับให้น้องส่งอีเมลมาเพราะว่ามันจะมีผล ในเรื่องของการน่าจะถามในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนใช่ค่ะถ้างั้นขออนุญาตนะส่งอีเมลมาสะดวกอยู่แล้วนะครับเป็นน้องทีมงานจะคอยดูให้นะครับน้องณัฐนิชาเนาะส่งมาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องน่าจะอยู่ในช่วงของการสอบนะคะเลือกเรียนหลายอย่างด้วยกันนะเพื่อความถูกต้องนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วกันแล้วก็วันนี้นะคะอ่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ของรายการ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะคะที่พระอาจารย์พรพจน์จะมาพบเจอกับแฟนๆรายการนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่เนี่ยอีกทีปีหน้าเลยใช่นะครับค่ะวันนี้ก่อนจะจากกันครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับค่ะในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพอเพียงพอดีและเพียงพอคือรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะครับสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ปี2560วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ